ายใน5ปี revenue เราต้องขึ้นไปทะลุ 10,000 ล้านบาทปัจจุบันเนี่ยปลาไหนที่คิดก่อนแล้วว่ายเร็วกว่าจะเป็นผู้ชนะSky CT เมื่อก่อนคือ CCN Tech นะครับตัวย่อคือ CCN ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเนี่ยตั้งช่วงเดือนเมษายนมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นนะฮะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนะครับรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจเมื่อก่อน2017ในนาม CCN เป็นเรื่องของการให้บริการเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วเรามองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆนะครับเราก็เลยเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาปี2017จนถึงปี2019เนี่ยนะครับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและอย่างชัดเจนนะปี2017เนี่ยรายได้เราอยู่ที่540ล้านบาทนะฮะกำไรอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทถือว่ากำไรน้อยในช่วงนั้นน่ะเป็นเพราะเรามีการลงทุนมีการ transform บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นการเปลี่ยนแปลง structure ของบริษัทนะเป็นช่วงของเราเรียก rejuvenate บริษัทให้เข้ากับธุรกิจที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับปี2018เนี่ยรายได้เราขยับขึ้นนะจาก540ล้านบาทเป็น1066ล้านบาทนะผลกำไรออกมาอยู่ที่107ล้านบาทพอปี2019เนี่ย3ไตรมาสแรกคือ9เดือนแรกของปีนะเรามีรายได้ 3,400 ล้านบาทนะครับกำไรเนี่ยอยู่ที่252ล้านบาทก็ถือว่าทั้งรายได้แล้วก็เติบโตประมาณ 300% จากปีที่แล้วผลกำไรก็เติบโตมา 250% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าเติบโตเป็นไปตามคาดหมายล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากแบ็คล็อกนะที่เราเซ็นสัญญาเมื่อปีที่แล้วก็เป็นโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆที่เรามีโอกาสเข้าไปร่วมงานนะโดยใช้ความเชี่ยวชาญของเราไปทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรังค์เรดิโอเฟส2เป็นเรื่องยูโซ2โซนนะฮะทั้งภาค NE1 ก็คือภาคอีสานแล้วก็ภาค C1 ก็คือภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็มีการเดินสายเคเบิลใต้น้ำนะให้กับทางกสทนะแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นๆอีกมากมายก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสำเร็จให้กับสกายในปีนี้แบ็คล็อกตั้งแต่เดือน10นะฮะที่ผ่านมาไปอีก 3-5 ปีเนี่ยเรามีประมาณ 4,000 ล้านบาทนะฮะจากแบ็คล็อก 4,000 ล้านบาทเนี่ยประมาณ 4-500 ล้านบาทจะรับรู้รายได้ภายในช่วงไตรมาส4นี้ตัวเลขปีนี้เราก็จะเติบโตก้าวกระโดดปีหน้าการเติบโตเราเอมเอาไว้จากการทำแผนการตลาดแล้วก็ทำแผนธุรกิจเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีนี้ปีหน้าจะเห็นสกายในรูปแบบใหม่มากขึ้นนะครับหลังจากที่การจุดประกายของสกายในปี2018ช่วงเดือนกรกฎาคมที่เราได้เป็นคู่สัญญาให้กับการท่าอากาศยานไทยในการให้บริการโมบายแอปพลิเคชันให้กับการท่านะครับรวมไปถึงการให้บริการฟรี Wi-Fi เป็นเวลา1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราได้สัญญานั้นเราเริ่ม implement งานแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะฮะเมื่อผู้โดยสารที่บินไปผ่านไปผ่านมาบินเข้าบินออกในประเทศไทยนะฮะภายในสนามบินที่อยู่ภายใต้ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่สามารถที่จะดาวน์โหลดAOT Airport Application ได้ Sky ใช้เม็ดเงินลงทุนเข้าไปลงทุนสัมปทาน10ปีนะแล้วก็จะได้รายได้กลับคืนมาในทุก transition ที่ผู้โดยสารมาใช้บริการปีที่แล้วมีจำนวนผู้โดยสารในท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยทั้ง6ท่าเนี่ยบินเข้าบินออกประมาณ141ล้านคนนี่เราต้องการที่จะ target กลุ่มผู้โดยสารในสัก 1% ของ141ล้านคนประมาณ 1.4 ล้านคนนะเราเทิร์นกลุ่มเหล่านี้มาใช้บริการแอปพลิเคชันเรามันคือผมจะเรียกเสมอคือ Go Database ในการ Utilize Database ที่มีมูลค่ามหาศาลเนี่ยเราจะทำธุรกิจกับเขาได้สร้าง Big Data เมื่อมี Big Data แล้วเนี่ยเราก็นำ AI มาเรียนสามารถที่จะรู้ความต้องการของผู้บริโภคได้ก่อนที่ตัวเขาจะรู้อีกว่าเขาต้องการอะไรอันนี้คืออนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมาถึงใน5ปีเราก็มองการเติบโตของสกายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินทั้งการบริหารเงินภายในบริษัทแล้วก็การบริหารโครงการทั้งเป็นโครงการภาครัฐแล้วก็โครงการที่เราเข้าไปลงทุนนะแล้วก็บริหารจัดการเองเราก็เอมไว้ภายใน5ปี revenue เราต้องขึ้นไปทะลุ 10,000 ล้านบาท portfolio จะเป็น 50-50 นะ50คือภาคเอกชนซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องdigital platform smart security อันนี้ก็ contribute 50% นะอีก 50% อาจจะเป็นภาครัฐซึ่งในตรงนี้คงต้องมาดูอีกทีว่าไอการเติบโตของภาครัฐที่ให้การสนับสนุน infrastructure ทั้งหมดของประเทศเป็นยังไง